ือผมไม่รู้ว่าอย่างในห้องนี้ครับถ้าพูดถึงเทคนิคข้อหรือถึงกราฟเคยดูกราฟกันมาก่อนไหมฮะเคยบ้างมีใครไม่เคยเลยนะดูมาแล้วใช่ไหมรู้จักกราฟบ้างไหมฮะเคยเปิดอีฟิตไหมฮะเคยไหมไม่เคยอ๋อบางคนไม่เคยไม่เป็นไรถูกไหมไม่เคยก็ต้องมาฟังไงถูกไหมฮะแล้วใช่ไหมแต่แปลว่าบางคนก็ไม่เคยนะงั้นวันนี้เวลาเราคุยนะครับเรื่องของเทคนิคข้อผมจะเริ่มตั้งแต่เบสิกก่อนเลยนะนะเบสิกเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงโปรแกรมเข้าตรงไหนจะใส่เครื่องมือแต่ละอย่างยังไงบ้างนะครับส่วนแอดวานซ์เดี๋ยวจะมีพาร์ทนึงวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้เรารู้จักทุกอย่างใส่เครื่องมือได้เองดูได้เองก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปวิเคราะห์แอดวานซ์เนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาเสียงไปดีนะครับเสียงนะครับปากตาเสียงนะฮะงั้นระดับแรกการจะดูเทคนิคการจะดูเทคนิคเคยเป็นอย่างนี้ไหมฮะเคยเห็นราคาไหมลงมาถูกขนาดนี้ต้องซื้อแล้วเคยไหมฮะเคยซื้อแล้วเป็นไงฮะอีก2 วันลงถูกกว่าเดิมอีกต้องซื้อเพิ่มเลยเนาะอีก2 อาทิตย์ถูกลงไปอีกซื้อถั่วจนหมดครับแล้วก็หยุดถั่วเคยนะเคยเนาะงั้นถ้าเดี๋ยวใช้เทคนิคนะครับมันจะไม่มีปัญหานี้เลยนะถ้าใช้เทคนิคนะมันจะไม่มีปัญหานี้เลยพื้นฐานผมไม่พูดเนาะเพราะเราก็เรียนไปแล้วนะครับว่าซื้อเท่าไหร่ครับเราจะดูแต่เทคนิคแล้วกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงแต่เทคนิคมันต้องมาดูจากตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นวัดเส้าหลินนะเคยเป็นเส้าหลินไหมครับเวลาเส้าหลินเนี่ยก่อนนี่ก็จะไปฝึกในมวยจีนเนี่ยเขาจะมีท่าหนึ่งเขาเรียกว่าท่าไม้ยืนหรือท่าหมากู้ในท่านี้เป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานก่อนจะไปเรียนอื่นมันต้องมีพื้นฐานแน่นก่อนได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมาถึงเราจะไม่มาบอกนะว่าเครื่องมือนี้คืออะไรแต่ทำไมต้องมีต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนพอเข้าใจคอนเซ็ปต์จริงแค่เลยไม่ต้องใช้เครื่องมือก็อยากได้เลยนะครับอ่านมาได้ดีนะถ้าเราเชื่อเทคนิคอย่างน้อยเราต้องเชื่อพื้นฐานนี้ก่อนถ้าเราจะเชื่อในเทคนิคแล้วเราจะต้องเชื่อว่าราคาสะท้อนทุกอย่างไปแล้วแปลว่าดูเทคนิคต้องดูข่าวไหมครับถ้าเป็นแบบสุดโต่งนะเทคนิคไม่ต้องดูข่าวบริษัททำธุรกิจอะไรก็ไม่สนกำไรไหมก็ไม่แคร์แต่โดนแผลไหมอันนี้ต้องสนใจ นะมีติดแก้วอะไรอันนี้ต้องสนใจแต่ดูแต่กราฟอย่างเดียวมีนะครับนักลงทุนระดับโลกบางคนบอกว่าเขาสามารถเทรดหุ้นได้ทุกตลาดโดยไม่ต้องรู้ชื่อตลาดด้วยซ้ำเท่นะฝากดูเท่มากนะคนนั้นชื่อนี่ลีชาร์ดเดนิสคือที่ไหนลีชาร์ดเดนิสเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ้วนๆนะอ้วนๆมากเลยแล้วเขาเทรดหุ้นแล้วเขากำไรกำไรเยอะมากกำไรเยอะจนไม่รู้จะทำอะไรเคยใช่ไหมรวยมากจนไม่รู้จะทำอะไรแล้ววันที่เขาไปสิงคโปร์เขาไปเจอฟาร์มเพาะเต่าสิงคโปร์นั้นก็มีฟาร์มเพาะเต่าเขาก็เลยกลับมาที่อเมริกาแล้วเขาบอกว่าเขาจะสร้างลูกเต่าวิธีการสร้างลูกเต่าก็คือเขารับสมัครผ่านหนังสือพิมพ์นะครับใครก็ได้ทุกสาขาอาชีพแล้วเขาเทรดให้นะนั้นตอนนั้นคนสมัครมีทั้งนักจับพึ่งนักแสดงทุกอาชีพเลยอ่ะพอเขาเทรดให้เสร็จเขาเอาตังที่มีอ่ะครับให้ไปเล่นแบ่งตังให้ไปเล่นประมาณ20 กว่าคนแล้วเขาเอาเทคนิคเขาสอนเนี่ยไปเล่นเชื่อไหมฮะผ่านไปประมาณ3 ปีเงินที่เขาให้เป็นไงฮะหมดไม่ใช่นะเงินที่เขาให้เนี่ยกำไรนะคนที่ไปเล่นก็กำไรเขาก็เลยพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเทคนิคเนี่ยไม่ยากเขาสอนไปพวกไอ้คนที่เหลือเอาไปทำตามก็ได้ไงโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าบริษัทเป็นยังไงทุกคนเจ๋งมากลองไปดูประวัตินะวิธีเทรดของเขาก็ไม่ยากมีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยลองไปดูนะวิชาเทรดนี้เนี่ยนะครับเขาชื่อเสียดเต่าลองไปหาก็ได้นะวิธีเทคนิคในการเทรดแบบเสียดเต่าลองไปดูในเน็ตก็มีทำตามได้เลยจริงแค่นั้นก็จบแล้วจริงไม่ต้องโอบรมก็ได้นี่หนึ่งไม่ดีแล้วเนี่ยแต่เขาบอกไม่ต้องรู้ชื่อบริษัทแล้วก็ทำได้จริงแล้วเขาพิสูจน์แล้วด้วยกันเทรดคนที่ไม่รู้เรื่องพูดไปเล่นต่อมาราคาขึ้นไหวเป็นแนวโน้มแปลว่าขึ้นจะขึ้นต่อลงจะลงต่อต้องเชื่ออย่างนี้นะขึ้นจะขึ้นต่อลงจะลงต่อมาแนวโน้มนะ
และอันหนึ่งที่เชื่อคือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมแต่ว่าถ้าอดีตเคยเป็นยังไงเดี๋ยวอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นเช่นถ้าอดีตสมมตินะอดีตมันเคยขึ้นมามันเคยลงมาแล้วมันยึกยักแล้วมันขึ้นสมมตินะอดีตเคยเป็นอย่างนี้อนาคตถ้าเห็นลงมายึกยักแล้วมันกำลังขึ้นถึงตอนนี้เราต้องเชื่อครับว่าต่อไปเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเดิมนะมันเลยเกิดไพ่แพทเทิร์นให้เรามาเรียนกันคำว่าไพ่แพทเทิร์นคือเราไปมองว่าอดีตมันเคยเดินอย่างนี้งั้นอนาคตเดี๋ยวมันต้องเดินเหมือนเดิมงั้นเราพยายามจะไปดูว่าเดินรอบนี้มันซ้ำกับแบบไหนเขาก็เลยเกิดไพ่แพทเทิร์นขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกดับบิวถ้าเจอดับบิวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเคยเดินมาอย่างนี้นะเดี๋ยวมันต้องเดินจบดับบิวเราก็จะเข้าตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมเพื่อจะไปอยู่กับมันตอนที่มันขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อนะครับว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมงั้นมาไล่นะครับอันดับแรกนะกราฟหุ้นเล่นเทคนิคสั้นหรือยาวครับเทคนิคสั้นหรือยาวดูกราฟเทคนิคสั้นหรือยาวได้หมดนะสั้นก็ได้ยาวก็ได้เพราะเทคนิคสามารถเปลี่ยนทางเฟรมได้ถูกไหมแล้วเมื่อเราดูกราฟเนี่ยแนวนอนตรงนี้มันคือเรื่องของเวลาเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีนะครับแล้วแต่นะครับเป็นชั่วโมงก็ได้บางคนก็โหดมากก็เป็นทีนาทีก็ว่าไปแต่ส่วนแกนตั้งก็คือราคานะครับแกนตั้งก็คือราคาแต่คราวนี้กราฟนะกราฟมีอะไรบ้างนะครับจริงๆกราฟมีเยอะมากนะอันนี้แค่เอาตัวอย่างมาใส่ให้ดูนะครับเนี่ยกราฟในการคอร์สเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเรามารู้จักอันแรกก่อนดีกว่านะอันแรกเรียกว่าลายชาร์ตก็คือเอาราคาปิดนะเอาราคาปิดมาจุดในแต่ละวันแล้วก็ลากเชื่อมถึงกันนะเรียกว่าลายชาร์ตนะเอาราคาปิดแต่ละวันนะมาลากเชื่อมถึงกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพอเห็นเนาะก็คือเอาราคาปิดนะแล้วก็มาลากต่อกันนี่คือลายชาร์ตแต่ข้อเสียคือเรารู้แล้วขึ้นจะขึ้นต่อลงจะลงต่อแต่บางทีมันลงมันไม่ลงต่อมันเลี้ยวกลับนะมันลงมันไม่ลงต่อมันเลี้ยวกลับเนี่ยมันเลี้ยวกลับอย่างเงี้ยมันลงแล้วมันเลี้ยวกลับมันไม่ยอมลงต่อจะรู้ได้ไงเทคนิคเริ่มอยากรู้แล้วจะรู้ได้ไงลงแล้วมันจะหยุดลงนะครับซึ่งลายชาร์ตเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์หรอกมันบอกไม่ได้พอมันบอกไม่ได้คนก็เลยไม่ค่อยใช้กันเขาก็เลยมาสร้างตัวต่อมาเขาเรียกว่าบาร์ชาร์ตงั้นบาร์ชาร์ตเวลาวาดเนี่ยครั้งนี้จะไม่เอาราคาปิดแล้วนะจะเอา4อย่างมาใส่เลยก็คือราคาเปิดราคาปิดต่ำสุดแล้วก็สูงสุดเขาเรียกไฮโลโคสโอเคที่สี่ครับเห็นเนาะงั้นเราก็จะเอา4อย่างเนี้ยนะ4อย่างเนี้ยมาพอดใน1เส้นมาพอดใน1เส้นก็เรียกว่าบาร์ชาร์ตบาร์ชาร์ตคราวนี้เดี๋ยวเราลองเปิดโปรแกรมไปด้วยเลยดีไหมฮะนะครับงั้นเครื่องเราเตรียมมาเนาะหลายคนเตรียมเครื่องมาแล้วลองเปิดเครื่องคอมที่เราเตรียมมานะครับแล้วก็ต่อเน็ตเขาน่าจะมีเน็ตให้ใช่ไหมฮะมีเนาะมี Wi-Fi ให้นะครับพอมี Wi-Fi เสร็จก็เข้าโปรแกรมอีไฟแนนซ์อีไฟแนนซ์อีไฟแนนซ์แล้วผมมียูสเซอร์กับพาสเวิร์ดแล้วหรือยังครับมีไหมฮะเขาให้ไหมให้แล้วใช่ไหมมีใครไม่มีนะครับอ๋อถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวให้น้องที่เสื้อแดงข้างหลังคอยช่วยนะครับนะยกมือได้นะเดี๋ยวน้องก็จะมาช่วยดูว่าจะเข้าโปรแกรมยังไงนะครับงั้นอันดับแรกเราเข้าอีไฟแนนซ์ให้ได้ก่อนครับสเต็ปที่หนึ่งแล้วเราไปต่อนะครับเราจะมาเริ่มดูกันแล้วนะพอเราได้กราฟราคาเสร็จปั๊บไอ้ราคาที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกเรามาดูนี่ก่อนนะครับมาคิดทางขวานะครับนะมันจะมีแถบเครื่องมือทางขวาบนขอบเรามีไหมฮะทางขวาถ้าไม่มีบางทีมันจะเป็นไปได้สองอย่างถ้าเครื่องใครทางขวาไม่มีอะไรเลยข้างบนมันจะมีตัวทีครับตัวเล็กๆเดี๋ยวนะตัวทีมุมขวาข้างบนเล็กๆพอเรากดตัวทีเข้าไปทางขวามันจะมีเครื่องมือที่เราเลือกละเดี๋ยวนะกดตัวทีเล็กๆก่อนพอกดเสร็จปุ๊บทางขวาจะมีเครื่องมือเต็มเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียกเครื่องมือจากทางขวานี่แหละเห็นนะถ้าเครื่องมือใครไม่มีกดที่ตัวทีนะครับกดที่ตัวทีแล้วพอเครื่องมือมาแล้ว
มาไล่ดูทีละอันนะครับอันแรกตอนนี้เรากำลังจะดูรูปแบบราคาก่อนนะรูปแบบราคาก่อนงั้นรูปแบบราคาเนี่ยมาดูตรงที่ตัว PS ครับมันคือ Price Style นะ PS กด1ครั้งเนี่ยคราวนี้มันจะมีให้เลือกแล้วเราจะเอาราคาแบบไหนนะครับเราอยากได้ราคาแบบไหน Standard แล้วก็เลือกที่ Standard Standard ก็จะมีให้เลือกอีกเมื่อกี้ที่เราคุยกันครั้งแรกคือ Line Chartนะลายชาร์ตมันจะเอาเฉพาะราคาปิดเพราะว่าอย่าไปใช้มันเลยครับเขาไม่ใช้มันหรอกนะเราลองดูอันที่2อาจารย์เขาเรียกบาร์ชาร์ตบาร์ที่มันเขียนว่าบาร์ครับเจอไหมพอเราเลือกบาร์เสร็จนะครับเลือกบาร์คราวนี้กราฟเราเปลี่ยนแล้วจะเป็นขีดๆใช่ไหมมีขีดแนวตั้งแล้วก็มีขีดซ้ายขีดขวาเล็กๆเจอไหมนะตอนนี้บนหน้าจออยากให้มีตัวนี้ก่อนแต่ระหว่างวันนะครับนะระหว่างวันนะครับมัน
กดหัวทิ่มอยู่ข้างล่างตลอดทั้งวันเลยแล้วสุดท้ายมันขึ้นมาปิด20บาทอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะนะเนี่ยเปิด12ระหว่างวันขึ้นมาหน่อยแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ปิด20บาทหรือเปิด12อ่ะเปิด12แต่ระหว่างวันนะครับอยู่บนควันเลยอยู่บนควันเลยแล้วตอนเย็นปิดตลาดเด้งลงมาปิดที่10บาทหรือระหว่างวันนะครับเปิด12ขึ้นลงวันไม่รู้กี่รอบสุดท้ายก็มาปิดที่10บาทเห็นไหมบาร์ชาร์ตไม่บอกไส้ไหนนะติดต้องรู้ว่านี่คือข้อจำกัดงั้นการดูบาร์ชาร์ตเรารู้แค่ว่าเปิดเท่าไหร่สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่แต่ถามว่าแล้วในวันนี้วิ่งยังไงบ้างไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องไปดูทางเฟซย่อยลงไปและนี่คือข้อจำกัดแต่ก็ดูคร่าวๆมันทำให้เราเห็นภาพใหญ่มากกว่าแต่ถ้าอยากรู้ภาพย่อยต้องค่อยเข้าไปดูข้างในทีโอเคนะฮะนี่ได้นะที่คือบาร์ชาร์ตและบาร์ชาร์ตซึ่งข้อเสียของบาร์ชาร์ตนี่คือข้อดีนะข้อดีบาร์ชาร์ตคือรู้ไฮโลโพสโลเพสข้อเสียก็คือว่าเห็นนะครับแต่ละวันเป็นแท่งๆถูกไหมแต่ละวันเป็นแท่งๆขีดซ้ายคือเปิดขีดขวาคือปิดแล้วก็ขีดบนกับล่างไฮโลถ้าเราดูยาวๆดูช่วงกราฟยาวๆกดทางขวานะครับทางขวามีรูปแว่นขยายใช่ไหมบวกกับลบอ่ะบวกกับลบอ่ะนั้นเรากดแว่นขยายลบสิครับซูมเอาคือการที่เราอยากจะมองภาพไกลขึ้นใช่ไหมเหมือนถอยออกมาเหมือนถอยออกมามองแต่พอเราถอยออกมามองปุ๊บสังเกตไหมฮะไอ้ขีดซ้ายขีดขวามันหายไปหมดแล้วมันมองไม่รู้หรอกงั้นถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากบาร์ชาร์ตอยากรู้เปิดต่ำปิดสูงหรือเปิดสูงปิดต่ำพอถอยออกมาไกลไม่เห็นครับหายไปหมดเลยนะงั้นพอมันหายไปหมดคนเลยไม่อยากใช้หายไปแล้วขีดซ้ายขีดขวาเล็กนิดเดียวจนมองไม่เห็นเขาก็เลยมาสร้างเป็นแคนเดิลสติ๊กแคนเดิลสติ๊กก็คือการเอาไอ้บาร์ชาร์ตนั่นแหละนะการเอาบาร์ชาร์ตนั่นแหละมาทำที่มันเป็นกล่องมันจะได้ดูง่ายนั้นกล่องมันสร้างจากอะไรครับก็ไอ้เปิดกับปิดนี่แหละฮะอย่าไปใช้ขีดแต่ให้ใช้กล่องแทนนะดูความหมายก่อนนะมันจะได้ดูง่ายสมมตินะเปิดตรงนี้อันนี้เปิดถูกไหมเปิดตรงนี้ปิดนะแล้วก็สูงต่ำถ้าแต่เดิมเป็นบาร์ชาร์ตดูไกลๆจะไม่เห็นขีดซ้ายขีดขวาแต่พอทำเป็นแคนเดิลสติ๊กเขาจะกลายเป็นแบบนี้เลยครับกราฟก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็คือเปิดปิดไม่ต้องนะทำเป็นกล่องเอาเห็นไหมทำเป็นกล่องเอางั้นกล่องนี้ขนาดของกล่องมันจะถูกขอบด้วยเปิดกับปิดดังนั้นเปิดกับปิดมันจะเป็นตัวบอกว่ากล่องนี้จะยาวหรือสั้นแค่ไหนโอเคเนาะเรียกว่าแคนเดิลสติ๊กซึ่งข้อดีคือดูไกลแค่ไหนมันก็มองเห็นกล่องนั้นขีดซ้ายขีดขวาไม่แคร์นะดูอันนี้ง่ายกว่าเขาก็เลยนิยมใช้แต่พอเราได้แบบนี้ปุ๊บสมมตินะเปิดกับปิดเป็นแบบนี้สมมติเราเปลี่ยนไปนะบาร์ชาร์ตเป็นอย่างนี้ครับเปิดอยู่ข้างบนปิดอยู่ข้างล่างถามว่า1กับ2อันไหนให้อารมณ์ที่ดีกว่าครับ1เปิดข้างล่างปิดข้างบน2เปิดข้างบนปิดข้างล่างอันไหนดีกว่า1ถูกไหม1ดีกว่าแต่ถ้ามาสร้างเป็นแคนเดิลสติ๊กแต่ถ้าพอสร้างแคนเดิลสติ๊กมันได้แคนเดิลสติ๊กเหมือนกันเลยถูกไหมเพราะเปิดกับปิดมันมีขอบเท่ากันนะเห็นไหมฮะเพราะเราสร้างกล่องจากขอบเขาก็เลยใช้วิธีบอกว่าเอางี้นะแคนเดิลสติ๊กถ้าเมื่อไหร่เปิดต่ำปิดสูงเป็นของดีใช่ไหมก็ใช้สีขาวดูสว่างสว่างถ้าเปิดสูงปิดต่ำเลวร้ายก็ใช้สีดำนั่นแต่ก่อนมันก็เลยใช้เป็นขาวกับดำเขาเลยใช้สีเป็นตัวบอกว่าขึ้นหรือลงงั้นเวลาเรามองไกลๆเมื่อไหร่เจอสีดำเยอะๆรู้แล้วแหละแย่ก็เลยเรียกกา3ตัวกันได้ยินไหมฮะกามาแล้วอย่างเงี้ยกาดำ3ตัวเนี้ยเป็นแพทเทิร์นที่เขาว่ากันแต่หรือไอ้สีขาวถ้าเจอสีขาวก็ว่าดีเจอสีขาวก็จุดตรงไหนแปลว่าช่วงที่ขึ้นเปิดต่ำสูงเลยก็แปลว่าดีแต่ทุกวันนี้มันที่เขาทำอย่างนี้ตอนนั้นเขามีกระดาษเนี่ยทุกวันนี้เป็นของใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ได้เป็นขาวกับดำแล้วนะขาวก็เลยใช้เป็นเขียวกับแดงเขียวคือดีใช่ไหมเขียวขึ้นแดงไม่ดีก็คือลงเพราะฉะนั้นนะครับในกราฟของเราอ่ะเราเปิดมาที่กราฟของเรา
ใหม่นะเลือกที่ไพสไตล์ใหม่ครับแล้วคราวนี้เราเลือกที่สแตนดาร์ดนะแล้วเลือกคำว่าแคนเดิลแคนเดิลให้เลือกคำว่าแคนเดิลนะครับแต่เลือกที่ PS ที่ไพสไตล์นะเลือกสแตนดาร์ดแล้วเลือกที่คำว่าแคนเดิลแคนเดิลคือแคนเดิลสติ๊กนั้นตอนนี้เราได้แล้วกราฟแท่งเทียนกราฟแท่งเทียนเนี่ยผมว่าก็เวิร์กแล้วแหละนะมันก็พัฒนาถึงตรงนี้แล้วจากกราฟเส้นมาเป็นบาร์ชาร์ตมาเป็นแท่งเทียนงั้นแท่งเทียนน่าใช้ไหวสองอย่างแรกแน่ๆดูไกลๆก็รู้นะครับว่าดีไม่ดีนะครับอย่างแท่งล่าสุดอย่างเงี้ยมองปุ๊บรู้เลยเปิดตาปิดสูงแปลว่าดีเห็นไหมเปิดตาปิดสูงแปลว่าดีประมาณนี้นะครับนี่เรารู้จักแคนเดิลสติ๊กแล้วนะจากที่ดูเป็นนะครับหรืออย่างเงี้ยถ้าเจอแท่งเขียวยาวๆก็แปลว่าเปิดตับแล้วปิดสูงมากแปลว่าวันนี้ก็วิ่งไปไกลใช่ไหมวิ่งไปไกลนะครับหรือบางครั้งหรือบางครั้งนี่อาจจะเจออย่างนี้อย่างนี้สร้างยาวมากเลยนะถ้าไส้ยาวมากเลยแคนเดนสติ๊กก็บอกให้เรารู้ว่าระหว่างวันมันเคยวิ่งแบบเขาเรียกไส้ในตรงเขียนระหว่างวันมันเคยวิ่งเป็นขนาดมากด้วยนะครับก็จะมีเป็นตีความได้อีกทีด้วยเหมือนกันนะครับถ้าในตอนนี้เราได้รูปกราฟมา3อย่างแล้วนะลายชาร์ตนะบาร์ชาร์ตแล้วก็แคนเดนสติ๊กนะครับซึ่งก็น่าจะใช้แคนเดนสติ๊กดีกว่านะครับน่าจะครบกว่าก็น่าจะครบกว่าบอกทั้งไฮโลโคตรงเทศดูไกลๆก็ดูได้นะครับอันนี้แค่ช่วยดูเฉยๆช่วยดูเฉยคราวนี้พอเวลาดูเสร็จเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงหลักการของมันคือเรารู้แล้วเทคนิคต้องเชื่อก่อนขึ้นจะขึ้นต่อลงจะลงต่อถูกไหมขึ้นจะขึ้นต่อลงจะลงต่อแต่คราวนี้ถ้าเราดูด้วยบาร์ชาร์ตหรือแคนเดิลสติ๊กเรามาดูง่ายๆสิลองดูแค่นี้สิไอ้เนี้ยไอ้ที่วงๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาร์ชาร์ตหรือแคนเดิลสติ๊กมันทำให้เรารู้ว่าวันนี้เปิดนะถึงแม้มันจะปิดสูงขึ้นนิดเดียวแต่ระหว่างวันมันเคยลงไปตั้งไกลนะถูกไหมฮะสื่ออะไรดูความหมายมันสินะครับ3วันที่ผ่านมาเปิดสูงปิดต่ำเปิดสูงปิดต่ำเปิดสูงปิดต่ำมาตลอดเลยเห็นไหมฮะเปิดสูงปิดต่ำมาตลอดพอมาวันนี้เปิดสูงเหมือนจะไปปิดต่ำแต่สุดท้ายเป็นไงฮะมันวิ่งกลับขึ้นมาปิดสูงแทนและลักษณะของบาร์ชาร์ตหรือลักษณะของแคนเดิลสติ๊กมันก็จะบอกให้เรารู้ว่าวันนี้มีการขายนะเหมือนจะลงไปเหมือนทุกวันแต่สุดท้ายตอนเย็นกลับมีการซื้อกลับขึ้นมาอาจจะเป็นซื้อตอนไหนไม่รู้แหละจะเย็นหรือจะบ่ายไม่รู้แหละเห็นไหมฮะมันเลยแสดงถึงการสู้กันสู้กันงั้นแคนเดิลสติ๊กมันแสดงถึงการสู้กันของแรงขายกับแรงซื้อยิ่งสู้กันไกลเหมือนสมรภูมิครับมันสู้กันไกลก็ลากไปหน้ากองไงนี่หรอฮะไงอันนี้สู้กันไกลไงหางมันก็เลยยาวไงฮะเนื่องจากหางมันยาวมันทำให้เรารู้ว่าที่เคยลงสบายสบายลงสบายสบายนะเคยลงสบายสบายสองสามวันเนี่ยวันนี้ไม่สบายแล้วนะลงเสร็จกระเด้งกลับขึ้นงั้นเราเห็นตั้งแต่วันนี้แล้วครับมันมีคำเตือนไงเฮ้ยมันอาจจะอยู่ลงนะมันมีคนซื้อกลับมาแล้วนี่นะไส้เปลี่ยนก็เลยเป็นตัวบอกแล้วเวลาเราดูกราฟถ้าเราเจอตัวไหนไส้ยาวๆเป็นน่าสนใจนะแปลว่าวันนั้นมันมีกระทิงกับหมีสู้กันเยอะแหละสู้กันแนวคิดอยู่ที่ประมาณนั้นแล้วเวลาเขาก็จะมีว่าแท่งเทียนไส้ยาวเนี่ยเขาจะเรียกชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันถ้าไส้สั้นนี่ก็แปลว่าโอนไม่ค่อยไปไหนเลยไม่หมีก็กระทิงแหละชนะทั้งงานเลยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันมีไส้นะครับKHN, your trusted financial partner.